อย่าเพิ่งเยอะเยอะเกินไปที่เอาไม่ทันนะครับตัวนี้อธิบายละเอียดเลยด้วยกันนะเพราะว่าพี่จะเข้าใจนะพี่ดูพี่ดูเนี้ยเนี้ยตัวนี้ครับตัวนี้ลิ้นเปิดเปิดเข้าใช่ไหมลิ้นปล่อยใช่ไหมแต่ตัวมีลิ้นตัวนี้อันนึงจริงแล้วเนี่ยเบื้องต้นพี่ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าจะใช้คือตัวนี้ครับเห็นตัวนี้ไหมมันจะเป็นตัวปล่อยข้าวเพิ่มมันจะเร็วขึ้นใช่ไหมมันจะเร็วขึ้นอีกเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะกว้างขึ้นถ้าเราหมุนไปเบอร์เจ็ดเนี่ยแต่ผมแนะนำว่าเบื้องต้นเนี่ยใช้แค่เบอร์ศูนย์ไปก่อนไม่ต้องปรับถ้าพี่เก่งแล้วอ่ะอยากเพิ่มความเร็วก็เพิ่มไปเล่นเบอร์สี่ไอตัวนี้ไม่ต้องใช้เหรอตัวนี้ต้องใช้อีกแล้วใช่ตัวนี้ตัวนี้มันคือลิ้นเปิดตัวนี้เป็นลิ้นเปิดใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วในการปล่อยข้าวตัวนี้เขาเรียกเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วในการปล่อยข้าวนะครับมันจะล็อกความเร็วแค่นี้ถ้าเราเร่งเลเวลไปที่เบอร์สี่มันจะเร็วขึ้นโอเคไหมครับแต่ผมแนะนำว่าใช้แค่ตัวเดียวก่อนเพราะว่าเขาทำอย่างนี้มาเพื่อลูกเล่นในการสีให้ข้าวได้สวยขึ้นมันเป็นลูกเล่นในการสีผมพี่ปล่อยแค่นี้พอประมาณเดี๋ยวสีจริงจะรู้ผมให้เนี่ยให้พี่เห็นมาก่อนเวลาข้าวลงไปแล้วพี่ไม่เห็นภาพไงเข้าใจไหมครับเดี๋ยวส่วนใหญ่จะมาถามเนี่ยว่าทำอะไรส่วนใหญ่จะกลับมาถามว่าตัวนี้ไว้ทำอะไรแม็กได้ทานเปล่าแม็กได้ทานเปล่าเกิดเล่นตัวนี้เกิดข่าวตัวนึงหัวเดินขันเนาะมันอยู่ในถุงโฮมโปรทานเอแม็กลื้อจะหมดแล้วพี่เพิ่งหยิบมาที่เองลื้อจะพังเลยเวอร์ไอ้นี่ไม่ต้องเหรอไม่เป็นยังไม่ต้องใช้ครับผมให้รู้ไว้ก่อนมันคืออะไรสมมุติว่าข้าวมันมีอะไรมันติดตรงเนี้ยมันไม่ลงอ่ะมันเปิดแล้วมันไม่ลงมาเป็นลงแน่นอนอยู่แล้วถ้าพี่ใช้ตัวเนี้ยลงไอ้เนี้ยน้อยมากที่จะใช้เพราะพี่เอาไม่ทันหรอกเพราะมันลงเพียงพรวดกลัวมันแบบมันมีคือกระสอบ30โลนะมันมีสังมีอะไรเนี้ยข้าวไม่เป็นไรสะอาดเลยไม่เป็นไรลงมันลงแรงลงแรงครับเนี่ยเต็มนี้นะข้าวหนึ่งกระสอบ30โลพี่ใช้เวลา3นาทีมันกินหมดเนี่ยเครื่องมันเยอะเลยเนี่ยหมดเนี่ย3ถึง7นาทีไม่เกินหรอกพรวดหมดเครื่องมันกระสอบคือพี่จะเอาไม่ทันคือมันออกมันจะออกพรวดเลยเวลามันเสียมันจะลงเร็วส่งได้มั้ยเนี่ยมันจะลงเร็วตัวเนี้ยก็เหมือนตัวที่ขันน็อตปรับบินเหมือนปรับบินนะตัวนี้เป็นข้าวกระแสไฟมันควรอยู่ที่เลขอะไรเนี่ยผมตั้งไว้เนี่ยเนี่ยเข็มแดงเนี่ยเข็มแดงอยู่เนี่ยแต่ว่าเข็มดําของจริงไงเข็มแดงคือค่าที่มันบอกไว้แต่ไม่ต้องกลัวตัวนี้เป็นเซฟตี้คัทอยู่ถ้าแอมเกินมันตัดถ้าร้อนเกินมันตัดเพราะเครื่องมันจะพังมันตัดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพังยากแล้วตัวนี้เมื่อกี้ถึงไหนละได้ก่อนตึ๊กแล้วตัวนี้ครับตัวนี้เบอร์6ใช่ไหมตัวเนี้ยเขียนว่าล้างข้าวตัวเนี้ยเขียนว่าสีข้าวเป็นไงรถพังไหมแล้วเจอได้ไงยุ่งแล้วร่วงยุ่งแล้วเขียนเจ้าของรถมันจะได้ยังพี่บอลลงอ่ะเออโอ้สว่างขึ้นเยอะเลยนี่ไฟเยอะมากอันไหนล้างอันนี้ตาครับอะไม่ต้องติดเดี๋ยวพี่มีทายกับแปรใช่ไหมติดข้างบนครับติดข้างล่างพอจะเจอเป็นที่คุณโอ้ไปง่ายมากเอากูกล้องสมัยใหม่ถ่ายปุ๊บแปรเลยโอ้ยไม่ทันเราถ่ายปุ๊บแล้วก็นิ้วปลายนะปลายก็มาแล้วนะครับนะครับทำไมต้องติดล้างกระสีเวลาพี่สีข้าวควรต้องอยู่ขันยกตัวนี้เข้าใจไหมครับขันยกตัวนี้ห้ามลืมถ้าพี่โยกตัวนี้ปุ๊บตัวนี้นะเป็นลูกหนูข้าวนะครับจะไหลออกผ่านช่องนี้ไหลออกมานะมันจะไหลออกมาเขาเรียกว่าระบายข้าวทีแล้วตัวเวลาต่อไปจะด้านล่างตรงนี้นะครับโอเครู้แล้วเวลาเรากระเทาะออกมาแล้วใช่ไหมจะต้องเขียนว่าตัวนี้เช็คข้าวกล้องทำไปจะมีการเอามาส่องเห็นเลยดีกว่าดูข้าวกล้องก็ได้ครับดูข้าวกล้องง่ายดีมันถ้าแปลตัวเขาเรียกว่าอะไรเช็คมันเกี่ยวว่าอะไรวะเช็คระบบแปลอะไรไปตรงไหนนี่ครับตัวนี้ครับลองเลยแปลมานะครับไม่เป็นไรครับดูกล้องครับดูยังไงอันนี้ผมไม่ต้องไอ้ตัวนี้ผมทำให้เห็นก่อนนะดูรูปภาพนะครับดูรูปภาพตัวนี้แน่มันบอกลูกศรว่าให้เราบิดปึ๊บใช่ไหมข้าวจะไหลออกจากช่องนี้เก่งข้างในไหม
ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ไหมเนี่ยนี่ตัวนี้นะข้าวกระเทาะลงมาใช่ไหมครับจะมีข้าวเปลือกข้าวกล้องปนลงมาใช่ไหมครับช่องนี้จะโดนแกลบดูดไปจะมันจะลงมาตัวนี้เป็นข้าวกล้องข้าวเปลือกจะไหลผ่านตรงนี้มาไหลผ่านตัวไหนไหลมาตัวนี้เราดูข้าวเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะควรจะปรับยางแบบไหนอ๋อเปิดดูให้เราจะดูเลยเพราะเปิดข้าวปุ๊บเรากระเทาะใช่ไหมเราดูเลยปุ๊บเฮ้ยแกลบเยอะอ่ะมาเลยปรับชิดปรับมาหมุนหนึ่งแก๊กเปิดดูอีกทีปื้ดข้าวเปลือกเอ้ยเยอะเราปรับอีกหนึ่งชิดแค่นี้แหละครับแล้วมันจะคันไหมล่ะลงเร็วไหมคันเดียวลงเร็วมากพี่ปล่อยช้าๆเลยครับนี่เดียวพอพี่ปล่อยช้าๆก่อนครึ่งนึงก็ไม่ต้องเลยใช่ไม่ต้องพี่ปล่อยช้าๆก่อนไม่ต้องปล่อยขนาดเยอะก็ได้ครับคือเพื่อเริ่มต้นอ่ะคือปล่อยช้าๆก่อนแล้วพี่ปล่อยครั้งเดียวพี่ดูแค่สองอย่างช่องนี้นะหนึ่งข้าวเปลือกเยอะปรับชิดข้าวหักเยอะปรับออกแค่นี้จบโอเคไหมครับโอเคนะครับแต่เดี๋ยวผมจะปรับให้ก่อนเพราะตอนนี้มันห่างอยู่ประมาณหนึ่งประมาณเม็ดข้าวประมาณเม็ดข้าวกะเอาเนี่ยดูแล้วประมาณเม็ดข้าวรอดได้พอและของจริงเดี๋ยวมาดูกันแค่นี้ทุกครั้งที่เปลี่ยนทุกอย่างก็ประมาณนี้นะครับที่ไม่ต้องสนใจว่าปรับคิดกลัวคิดบ้างไม่ทันก็ไม่ต้องเอาแค่พอประมาณเม็ดข้าวรอดเอากะด้วยสายตาพอแต่เวลาสีจริงก็มาปล่อยแล้วก็ปล่อยพี่ทำครั้งเดียวแหละข้าวพันหนึ่งก็เหมือนเดิมปุ๊บจบปกติสีหนึ่งครั้งเช็คหนึ่งครั้งพอได้ที่เสร็จก็ปล่อยเลยยาวนะครับแต่นั้นมาดูนี่โซนแรกจบแล้วนะโซนแรกจบแล้วนะปุ๊บเข้าลงนี่ใช่ไหมครับมาเข้านี่นะครับผ่านมากระเพาะต้นแรกต้นนี้ครับปากกาของปากกาไม่ได้เลยต้องเขียนนะปากกาเพาะตัวนี้มีสองต้นนะต้นทางซ้ายกับต้นทางขวานะแต่มันอยู่ติดกันนะครับเข้าจะลงมาช่องนี้นะครับแล้วตักขึ้นไปแล้วไปเทลงตรงนี้นะครับเทลงมาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้จะมีตะแกรงเขย่าอยู่เขย่าอยู่ทางซีทางนี้เนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้มีตะแกรงเขย่าอยู่นี่ครับเนี่ยจะมีตะแกรงเขย่าเปิดดูได้เนี่ยมันจะเขย่าอยู่เนี่ยเขย่าเอาตอซังออกตอซังเม็ดตอซังขยะน็อตแล้วมันออกไปทางไหนออกไปตรงนี้เลยที่ตรงนี้ออกตรงนี้ออกตรงนี้เลยนะครับนั่นคือขยะขยะนะใช่ขยะขยะออกตรงนี้เลยนะครับเราเปิดดูได้บางทีบางครั้งเกิดเติมเกิดตันเนี่ยเราก็เปิดดูระบายได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่องดูอะไรอ่ะช่องดูขยะช่องดูขยะว่ามันตันไหมถ้ามันตันเราสามารถทำความสะอาดได้ไงเขาเรียกดูขยะได้แต่ไหนดูขยะอันนี้เราละเอียดเลยนะยิบเลยครับนี้วิดีโอนี้น่าจะยาวประมาณ2ชั่วโมงกว่ายังไม่ลงสีจริงนะครับวันนี้นี่แค่ตัวอย่างเดี๋ยวผมเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้เลยเดี๋ยวพี่ไว้ดูได้นั่งว่างๆนะเวลาเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเข้าไปในเครื่องก็คือเข้าไปตัวนี้ตัวนี้นะแล้วมันจะพี่เขียนขยะออกใช่ไหมขยะออกตอนขับมาหายใจแทบไม่ออกเลยโอ้โหอากาศเย็นตอนกลับไปจะเจอรถวิ่งสวนเด้อเพราะว่าเขาจะปล่อยเรียนวิ่งสวนปล่อยแล้วครับพอปล่อยแล้วเนี่ยก็จากนั้นมาปุ๊บแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าปริมาณข้าวในเครื่องเนี่ยเขียนเลยปริมาณข้าวในเครื่องปริมาณข้าวที่อยู่ในเครื่องหรือปริมาณข้าวในเครื่องก็ได้แล้วแต่ใครจะเลือกถูกกระดาษไม่ถูกนี่เลยถ่ายไม่ถูกกระดาษปริมาณข้าวก็ได้เหรอไม่แน่เนี่ยกระดาษไม่ถูกเขียนเองเขียนต้องเข้าใจเองเขียนต้องเข้าใจเองเขียนแล้วลืมเชื่อมั้ยเดี๋ยวก็ลืมเรื่องปกตินะสีบ่อยก็จะไม่ต้องใช้ละเนี่ยครูสีเหลืองคือน้อยไม่ต้องใช้จำมาได้พี่คือเวลาใช้ไปใช่ไหมเกียร์ตัวนี้มันจะปรับมันเรื่อยมันแบบเองมันนะครับมันเป็นเช็คไงเช็คปริมาณไงเหลืองคือไม่มีหรือน้อยที่สุดแล้วเขียวคือมีแดงคือหนักเกินไปหมายถึงข้าวอะไรข้าวเนี่ยเหรอข้าวอยู่ในเนี้ยในเครื่องปริมาณในเครื่องเนี่ยมันเยอะข้าวอยู่ในเครื่องเนี่ยนะอธิบายเยอะหน่อยเพราะว่าปริมาณที่บริษัทที่ของแนะนำที่ผมแนะนำมันคือตรงนี้เกมจะมาแค่ตรงนี้เป็นจุดที่ดีแต่ว่าเป็นเหลืองก็ได้นะถ้าสีมาแล้วข้าวสวยแต่ถ้าเป็นแดงเนี่ยไม่ได้ไม่ควรควรจะอยู่การปล่อยข้าวเขียนดีกว่าเหลืองจะดีใช่ไหมไม่ผมติ๊กไว้ที่เนี่ยเดี๋ยวพี่ติ๊กไว้ที่ไม่เข้าใจพี่มาบอกผมติ๊กไว้แล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจพี่ติ๊กไว้แล้วกันไม่ใช่เหลืองจะดีมันเขียวแตะเหลืองเอาเหลืองดีแตะเขียวอ่ะแตะเขียว
แตะแล้วเขียวเหลืองดีถึงเขียวแล้วกันถึงเขียวชอบเหยียบโอ้แต่ในนี้พี่สวยเลยสวยเราเขียนชมไม่ได้เขียนเบี้ยวเลยไปเขียนไม่ดีไงก็คือเราเข้ามาเลยใช่ไหมแล้วเข้ามาในนี้นะเข้าตัวนี้นะตัวเนี้ยเอาไว้คัดเข้ากล้องกับเข้าเปลือกเข้าใจครับแล้วสีเข้าไปเนี่ยปุ๊บข้าวกระเทาะ1ครั้งข้าวเปลือก 100% กระเทาะได้ 80% สูงสุดเหลือ20นะครับชุดเนี้ยทำการหน้าที่แยกเข้ากล้องออกช่องนี้ข้าวเปลือกย้อนกลับไปกระเทาะซ้ำใหม่วนเองอัตโนมัติมันจะวนเองพี่ไม่ต้องวนนะครับโดยควบคุมด้วย2จุดนะครับควบคุมด้วย2จุดคือ1ความเร็วกับปริมาณความเร็วคือตัวนี้ความเร็วในการคัดข้าวพี่เขียนเนี่ยความเร็วในการคัดข้าวนะครับ1คือช้า10คือเร็วเดี๋ยวผมจะลองสีให้ก่อนผมว่าน่าจะประมาณเบอร์5เดาเอา1อะไร1ช้า1คือช้า10คือเร็วคนละใบซื้อผมถ่ายวีดีโอมีภาพด้วยนี่สั่งนำเข้ามาจากพยาวนะวันนี้มาไกลเพื่อมาเพื่ออัดวีดีโอโดยเฉพาะเลยครับวันนี้ไปดูพี่จีตรงไหนแล้วแต่ครับเบอร์หนึ่งตรงนี้นะอันนี้ก็ได้ค่ะนะครับผมนะครับตัวเนี้ยตอนดับเครื่องอ่ะมันจะยกไม่ขึ้นอ่ะพี่ลงยกขึ้นไหมไม่ค่อยดื้อแต่ถ้าเปิดเครื่องมันจะเบาอยู่เลยถ้าเปิดเครื่องมันจะเบาเพราะว่าเป็นระบบของเขาเป็นระบบกีมันเป็นโลกสายพานนะครับก็คือมันจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่แนะนำว่าไม่ควรเกิน7แต่จริงๆพี่ไม่ใช้ไม่เกินหรอกเพราะว่าพี่ทำงานไม่ทันหรอกมันจะเร็วนะครับนี่กรณีแรกนะตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับคือทางนี้นะครับตัวที่2คือตรงนี้ครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้คือปริมาณคัดข้าวถ้าได้เขียนดีนะครับเขียนฝั่งขวามือเนี่ยนะครับตัวนี้นะเอียงทางขวาเขียนว่าคัดมากออกน้อยตรงไหนดิเออเห็นมองเห็นคัดมากออกน้อยมีคำถามไหมครับคำพูดแบบนี้คัดมากออกน้อยมีคำถามไหมครับคำถามไม่เข้าใจไม่เข้าใจคัดมากยังไงแต่ตรงนี้แต่ตัวนี้อธิบายตัวนี้ก็ได้เป็นแบบนี่ครับตัวนี้นะเราบีบตัวนี้มาฝั่งนี้เห็นไหมครับบีบตัวนี้มันนี่มันเอียงมาฝั่งนี้เราบีบยังไงมือบีบเราบีบดูครับนิ้วชี้ฝั่งนี้นิ้วโป้งบีบนะครับมาจับครับตัวนี้นะดูที่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับถ้าบีบตัวนี้คัดมากออกน้อยคือตัวนี้เป็นตัวคัดข้าวฟองคัดข้าวเปลือกข้าวเปลือกคัดข้าวเปลือกให้มากให้ออกไม่ให้ออกอะครับมันคือคำว่าคัดมากก็คือออกคัดมากคือคัดเข้ากล้องคัดเข้าเปลือกออกคัดเข้าเปลือกมากแล้วบีบไปทางนี้คัดน้อยออกมากนี่ภาษาที่ผมพยายามแต่งมาทั้งหมด5ปีเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วเมื่อก่อนผมเขียนโอ้เยอะอ๋อนี่นี่นั่นก็ไม่ยอมเข้าใจนี่ผมทำเนี่ยระบบนี้ผมทำขึ้นมาเองไงก็เลยต้องอธิบายยาวก่อนแล้วเวลามันเสียใครซ่อมให้เนี่ยขาอย่างเดียวมีช่างซ่อมไหมเนี่ยนี่ผมซ่อม 50% พี่ซ่อม 50% พูดกันตรงๆเพราะมันไม่ค่อยพังเราถ้าพี่จะพังอย่างมากลูกปืนแตกสายพันขาดลูกยางหมดแค่นั้นครับนะค่าเริ่มต้นนะเริ่มต้นที่นี่ตรงกลางให้อยู่ตรงกลางคือทุกครั้งที่ใช้ไว้แค่นี้นะครับพี่ดูไงไอ้สองอันนี้คัดยังไงพี่สีข้าวพี่ไม่สนใจเลยพี่สีข้าวไปเลยเบอร์ที่ผมเห็นเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เหรอทำไมเหรอขาดโอ้เพราะใบขาดนะครับพี่สีข้าวไปเลยนะครับสีข้าวไปเลยนะครับแล้วรอข้าวดูข้าวออกถ้าข้าวออกมาเข้ากล้องสวยโอเคสบายไม่ต้องทำอะไรเลยพี่เบอร์นี้จบถ้าเกิดออกมาเสร็จข้าวเปลือกติดสมมติว่าถ้าพี่สีข้าวกล้อง 100% พี่ต้องไม่มีข้าวเปลือกปนถูกต้องไหมครับพี่ก็ปรับมาทางนี้1แก๊กเพื่อให้มันคัดอีกไม่ให้มีข้อเปลือกนะถ้าได้ออกอีกเพียงปรับอีกนะครับเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ออกมาแล้วปุ๊บมันข้าวหักเยอะว่ะมันข้าวหักข้าวเสื่อมไม่ค่อยดีพี่ก็เร่งปริมาณเร่งไปทางขวาไอ้เร่งไปทางซ้ายข้าวจะออกดีขึ้นบันไปทางซ้ายได้มากที่สุดเท่าที่ข้าวเปลือกไม่ออกแค่นั้นเองต้องเขียนว่าคัดมาก
ปลือกออกน้อยอย่างนี้ดิก็ได้ก็ได้แค่ยังงงเลยเนี่ยอะไรออกน้อยมากคือคัดมากคือคัดเปลือกมากออกน้อยคือเข้ากล้องมันออกน้อยไม่เกี่ยวนะที่ผมมันมี2ประโยคครับคัดมากคือคัดปริมาณมากข้าวเลยออกท้องเนี้ยน้อยไอ้แล้วที่ว่าข้าวเปลือกปนมาในฝั่งนั้นมันจะปนคือมันไม่ปนอยู่แล้วพี่มันปนนิดเดียวจิ๊บเดียวแค่นิดเดียวจากข้าวเราต้องปรับแค่นี้เองแค่ปรับแค่นั้นนะแล้วก็ตัวนี้ครับดูในช่องนะถ้าผมยกตัวนี้ขึ้นนะกับยกลงข้างล่างนี่เดี๋ยวมันเปิดนะถ้าโยกกว่าตรงนี้นะเขาเรียกว่าสีข้าวถ้าโยกนี้นะลาข้าวนะครับเย็นครับใช้ประโยชน์เดียวกันไม่อยากเชื่อมาแตกสีข้าวย่างนี้นี่สีข้าวตรงนี้พวกนี้ไข่ออกไข่ดูได้นะที่ไข่ดูได้นะที่ไข่ดูได้นะครับตรงนี้ไข่เอาไว้ดูว่าข้าวในเครื่องมีหรือไม่มีหรือมีอะไรติดหรือเปล่าอะไรนะครับมันมาจะดีถึงมันดูข้างในอันนี้มีขยะเลยครับเต็มเลยครับแม็กซ์นี่ดูออกหมดเลยเอาพวกนี้ระบายออกได้ครับระบายออกได้ก็นี่วิธีการระบายจะระบายข้าวเราสามารถยกหัวยกหัวระบายได้ได้นะเปิดช่วงเดี๋ยวระบายตอนเปิดช่วงนะจะทำเงี้ยเริ่มต้นเราเนี่ยใช่ไหมล้างข้าวไปอย่างนี้หรือล้างใช่ไหมปิดอันนี้ต้องใช้ดูครับกดบางทีครั้งแข็งไม่เก่งกดลงปล่อยไม่เห็นมีอะไรออกเลยไม่ให้พี่ทำดูว่ามันเปิดเอาเครื่องพิสูจน์ได้อะไรดึงครับอ๋อดึงออกก็ได้พอพี่ใช้ดูครับพอพี่ลองใช้ดูนะนี่มีของคนเปื้อนอยู่ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองดูอาจจะเริ่มเปิดเครื่องดูแอร์ละลองเปิดให้ดูก่อน
ริ่มสี่ต้องเอากระสอบใส่ข้าวเพื่อข้าวป้องตรงนี้ครับถังอยู่ไหมแบบเอาถังก็ได้เอาเรามีหม้อหรือมีน็อตแตกเนี่ยตรงนี้อ๋อไม่รู้ครับเพราะมันเป็นตัวล็อกนะผมเปลี่ยนมาต่างแล้วมองเลยมีตัวล็อกไหมครับมีตัวล็อกอยู่มีล็อกเขาแล้วมีโดนเย็นแบบเย็นแน่นอนถุงก็พอใส่ก็ได้นะพวกถุงนี้ใส่ก็ได้ใส่ถุงถังก็ได้มันไม่นานมันจะพุ่งไกลอยู่กันรุนแรงถังมันลงเปิดปากถุงครับแม่ใส่ของกลางนะครับเทแล้วก็เอาถุงปุ๋ยกันมาลองตรงนี้ก็ได้ไหมเนี่ยถุงปุ๋ยกันลองไฟ2 3เดือนที่ขาดอ่ะมันไม่พอลองปีนต่อแล้วมันไม่ปีนจะพอไหมลองไหวละเป็นคนมือตั้งลองเรื่องมันนี่ว่าที่จะดีมันจะไม่ตะลึงผมฝากถือกันเลยนะเมื่อยเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มาได้ตรงนี้มาแค่ตรงนี้ก็ได้ไปจับตรงโคนเลยมันไม่มีเชือกมัดมันไว้อยู่ใส่ลงในถังนะซึ่งเดี๋ยวเราให้ตีดูกันลงในถังไอ้เมื่อยเหรอเมื่อยโอ้โหนี่หนักคือกล้องนะนี่มองเห็นภาพชัดปะสว่างปะไม่สว่างไม่สว่างต้องรอพร้อมเสร็จครับต้องรอพร้อมเสร็จตั้งเงี้ยก็ถือเงี้ยบิวถือให้มันให้มันได้อยู่ใช่ใช่อย่างเงี้ยสว่างปะเออทำงี้ดิโหที่ถือเขาปะเพราะอันนี้มันสดอ่ะมาถือทางนี้ได้ตรงนี้มุมตรงนี้ถ้าเดินตามไปเนี่ยจะสว่างไปหมดยืนดูดีเฉยก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ยืนสีเอาถ่ายภาพข้าวนะครับนี่เริ่มสีแล้วนะถ่ายภาพข้าวถ่ายภาพข้าวกดดีวิวชัดป่ะโฟกัสชัด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 โอเคจะถ่ายข้าวดอกย่าเยอะนะโอเคมีเอฟเฟกต์ขึ้นเลยครับมีดีเฟกต์ขึ้นเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับThank you.
าไม่ได้เอามือทำทำไมเอามือทำเครื่องก็หยุด